สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนประจำเดือนเมษายน2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16ถึง15ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2567กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่อง YouTube แล้วกดไปที่playlist ให้กดเข้าไปที่ playlist จะมีคลิปหมวดหมู่มากมายค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอิติอรหังทิพพจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพจักขุวิโสทายิถือว่าดวงเกี่ยวกับสุขภาพยังเป็นปัญหาหนักอกหนักใจชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนเมษายนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินก้อนโตจากการพนันท่านมีสิทธิ์ที่จะได้เงินก้อนโตจากการพนันเลยแหละแล้วก็มีสิทธิ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่มาจากเชื้อไวรัสสุขภาพของท่านอ่อนแอไม่ดีให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกโรคออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกี่ยวกับขาหมดเลยอ่ะ 1. โรคกระดูก 2. ปวดขาปวดแขนปวดหลังออฟฟิศซินโดรมในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้น
แล้วดูจากภาพไพ่ชุดเนี้ยมันตีได้ชัดเลยแหละว่าในเดือนเมษายนเนี่ยท่านมีเกณฑ์อาจจะได้ไปงานบังสกุลหรือหนักกว่านั้นคือได้ไปงานศพอาจจะได้ไปงานศพแล้วก็ได้มรดกคุณค่อนข้างจะผิดหวังในเรื่องความรักนะจุดประสงค์ของคุณน่ะคือตัวคุณเนี่ยอยากจะคืนดีตัวของคุณน่ะอยากจะคืนดีกับคนรักเก่าแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณตัวคุณน่ะอยากจะคืนดีกับแฟนเก่าคนรักเก่าแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เวลาเนี้ยมันเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจคือคุณน่ะกำลังวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินของตัวเองอยู่ซึ่งมันมีแนวโน้มไปในทางที่ดีด้วยนะท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอ่ะมันจะมีโอกาสที่ว่าคุณน่ะจะได้รักษากับหมอแพทย์ทางเลือกแล้วก็จะได้ยาดีๆมารักษาหากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอ่ะหากท่านไม่สบายเจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะท่านจะได้ยาดีท่านมีแนวโน้มจะได้ยาดีจากหมอที่เป็นทางสายพวกแพทย์ทางเลือกอ่ะท่านจะได้ยาดีมารักษาเป็นยาจากหมอแพทย์ทางเลือกซึ่งก็เป็นยาที่อาจจะเป็นยาจากเนี่ยมันเป็นยาจากคนแก่เป็นยาจากหมอต่างประเทศอ่ะใช้เงินเยอะเลยถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะหากคุณไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยให้ลองเปิดใจถ้าคุณไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยให้ลองเปิดใจรักษากับหมอคนอื่นดูแบบวินัยไกรบุตรเนี่ยรักษามาหลายหมออ่ะเขาเรียกว่าหมอรักษากับหมอคนนี้ใกล้จะหายแล้วก็อ่ะเปลี่ยนแนวไปรักษากับโรงพยาบาลแล้วพอไปฉีดวัคซีนทีเนี้ยก็อาการก็กลับมาหนักอีกอาการที่คุณป่วยเนี่ยนะควรจะเปลี่ยนหมอรักษาคุณควรจะเปลี่ยนหมอในการรักษานะแล้วอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วหายในเดือนเมษายนเนี่ยคุณกับครอบครัวคุณกับครอบครัวจะได้ไปเจอหมอดูเก่งๆมีดวงที่ว่าคุณกับคนในครอบครัวจะไปสักการะโบราณสถานเก่าๆมีดวงอาจจะได้ไปเที่ยวปราสาทหินได้ไปเที่ยวเมืองโบราณอาจจะได้ไปเที่ยวอยุธยาไปเที่ยวเมืองโบราณสีเทพที่เพชรบูรณ์คุณมีดวงเกี่ยวกับการได้ไปงานศพคนรู้จักหรือได้รับข่าวร้ายอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอาจจะตัวท่านน่ะท่านอาจจะได้ไปงานศพของคนรู้จักเพื่อนเก่าสมัยม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยได้ให้ระวังสุขภาพไว้นิดนึงถือว่าปัญหาทางด้านสุขภาพยังเป็นปัญหาหนักอยู่ชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยท่านจะได้ไปสักการะโบราณสถานอาจจะได้ไปไหว้พญานาคในจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยคุณไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่เหมือนคุณน่ะไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องความรักคุณนอนน้อยคุณโมโหคุณโกรธชีวิตของคุณเนี่ยจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะชีวิตของคุณน่ะจะดำเนินไปได้ด้วยดีหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยดีหากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะก็หรืออาจถ้าคุณทำธุรกิจพวกเล่นหุ้นโฮมเรียลเอสเตทหรืออสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์เนี่ยถือว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากธุรกิจของคุณเนี่ยจะไปได้สวยเลยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตแต่ไพ่มันก็ขึ้นว่าช่วงเมษาเนี่ยคุณอาจจะได้ไปวัดบางคนก็อาจจะได้ไปบวชสุขภาพของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไพ่เตือนให้คุณเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านดูแลสุขภาพตัวเองเช่น
ถ้าไม่สบายอยู่เนี่ยก็ให้กินยาให้ตรงเวลาอย่าเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่ป่วยใกล้ตายไม่สบายแล้วต้องวิ่งเต้นไปไหว้พระ7 วัด 7 วาอันนั้นมันก็ทางวิทยาศาสตร์ก็คือมันจะทำให้โรคอ่ะเป็นหนักกว่าเดิมกรณีดูจากไพ่เนี่ยช่วงเดือนเมษายนเนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณทำบุญกับพวกหมาจรจัดแมวจรจัดนกพิราบจรจัดคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้มากในกรณีบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์แท้งลูกได้เป็นช่วงที่ท่านเนี่ยอาจจะใช้เงินสิ้นเปลืองใช้เงินเยอะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยท่านมีดวงจะได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติอันสวยงามคุณค่อนข้างจะโมโหโกรธคุณพยายามจะเอาชนะคนอายุน้อยกว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณมีความพยายามอยากจะเอาชนะคนอายุน้อยกว่าหรือพยายามอยากจะเอาชนะเพื่อนอยากจะเอาชนะคนรักอยากจะเอาชนะแฟนพอคุณอยากจะเอาชนะมันก็ทำให้คุณกับแฟนเนี่ยมีเกณฑ์ทะเลาะกันสาวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายสาวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายท่านจะยังไม่เจอคนที่ท่านเหมาะสมจะคบหาจริงจังเอาเป็นผัวเป็นเมียนะท่านจะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายอ่ะท่านจะยังไม่เจอคนที่เหมาะสมที่ท่านจะคบหาจริงจังแต่ถ้าถามถึงทางด้านการพนันโชคลาภช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากหวยธุรกิจของคุณเนี่ยถือว่าจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีท่านจะหาเงินได้ค่อนข้างดีหาเงินได้เยอะทีเดียวทางด้านสุขภาพเนี่ยแนะนำว่าลองหาหมอคนอื่นรักษาโรคดูให้เปลี่ยนแพทย์ลองรักษาแพทย์ทางเลือกดูโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาคะแนนสอบออกมาผ่านมีเกณฑ์ได้รับใบปริญญาประสบความสำเร็จค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ